การันตีนางเอกคนนี้สวยไม่มีสัรเข้าวงการครั้งแรกฟันค่าตัวสามแสนสวยและวางตัวดีอยู่ในวงการไม่มีข่าวเสียหายเลยสำหรับเชอรี่เข็มอับสรเจ้าหญิงแห่งวงการรักโลกล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมพร้อมย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังว่า ความสวยที่ทุกคนเห็นไม่ได้ศัลยกรรมใดๆได้มาจากคุณพ่อเป็นคนไทยแท้กรุงเทพส่วนคุณแม่เป็นคนน่านซึ่งคุณแม่เป็นเจ้าทางเหนือฝั่งคุณตาคุณยายมาจากสายเจ้าผู้ครองนครน,น่านอย่างสมัยก่อนล้านนาเขาจะมีการปกครองที่เป็นเอกเทศใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งเป็นแคว้นอะไรแบบนี้ ด้านตัวตนความเรียบร้อยอ่อนไหวใดๆเพราะคุณพ่อเป็นคนที่มีวินัยระเบียบมากท่านจะทุกเรื่องเช่นอย่างที่ถามเมื่อสักครู่ว่าเคยอุทานไหมเวลาทำของตกจะไม่อุทานเพราะคุณพ่อไม่ให้อุทานมีช่วงที่หนูไว้อุ้ยหล่นอะไรแบบนี้คุณพ่อก็บอกไม่ได้ห้ามพูด เห็นคุณพ่อคุณแม่ห่วงแบบนี้แต่เข้าวงการบันเทิงได้เพราะคุณแม่จะเป็นฝั่งให้ทํากิจกรรมตั้งแต่เด็กจับเรียนราเรียนนะเต้นบัลเล่ปียโนทุกอย่างก็จะเป็นคุณแม่ส่วนคุณพ่อจะเป็นฝั่งวิชาการคือเน้นให้เรียนหนังสือคุณแม่ก็จะสนับสนุนด้านนี้มาโดยตลอดมาช่วงม .5 คุณแม่เป็นเพื่อนกับโมเดลลิ่งเขาก็เอารูปเราไปก็เหมือนเรียกเราไปแคสโฆษณาซึ่งก็ไปหลายงานแต่ ก็ไม่ได้แต่จะมาได้งานสุดท้ายคืองานที่7มีคุยกับคุณแม่ก่อนหน้านี้ว่าถ้าอันนี้ยังไม่ได้ไม่เอาแล้วนะซึ่งงานที่แคสได้งานแรกเป็นครีมทาหน้าตอนนั้นได้เงินสามแสนแล้วรูซึกว่าได้เยอะจังเลยต่อไปนี้จะเล่นแต่โฆษณาดีกว่า